สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปตามดูมะขามมะขามที่ได้จากคุณมดลักษณะขนคู่ถ้าท่านยังจำได้ผมรีวิวหลายรอบแล้วตัวผมเองขณะเรียนรู้ตอนนั้นก็ยังไม่กล้าบุ่มบามมากเราก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างหนึ่งที่ผมจะทำให้ดูวันนี้ก็คือ1คุมการคุมกิ่งนะสร้างกิ่งเมนกิ่งหลักให้ครบก่อนนะรายละเอียดค่อยมาสร้างทีหลังเอาละไปดูกันดีกว่าครับนะครับต้นคนคู่นะที่คุณมดให้มานะต้นใหญ่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมเลี้ยงไปบอกที่มาก่อนก็แล้วกันนะครับผมเลี้ยงมาถึงผมเขียงตรงนี้ครับนะเขียงปุ๊บก็เลี้ยงเนี่ยผมก็บิดลวดก็ได้อยู่ครับบิดให้มันเกิดลีลาหน่อยอันนี้ก็ตั้งลำขึ้นไปส่วนตัวโคนใหญ่นะครับแต่ก่อนนั้นมันใหญ่มันง่ามเนี้ยพอออกมามันผมไม่สวยผมเลยเฉือนเลยนะครับให้แตกใหม่ก็ได้ผลอยู่จริงๆแล้วถ้าตัดปังนี้เลยก็ได้นะครับแต่มันสั้นไงสัดส่วนมันสั้นถ้าตัดนี่ตัดง่ามออกนี่มันก็จะสั้นไปนะผมก็เลยใช้วิธีการตัดสองข้างแล้วก็เลี้ยงออกมานี่เป็นซับหน้าเนี่ยชุดซับหน้าเนี่ยสองกิ่งนี้อันนี้เป็นเมนก็จะดึงไปหลังแล้วก็ปังแล้วก็ดึงหลังนะครับนะส่วนด้านบนขึ้นมาตั้งขึ้นมาก็เป็นอันเก่าผมตัดออกประมาณ2นิ้วดึงหลัง3ตอนแรกผมก็ว่ามันพอดีอยู่แต่ตอนนี้พอมันโตขึ้นนะนี่กิ่งหนึ่งนะแทนกิ่งหนึ่งอันนี้แทนสองแทนหลังสามมันชิดกันหมดเลยนะสองหนึ่งกับสองก็ชิดกันเพราะนั้นก็เลยสามก็ต้องห่างไม่มากจริงถ้าขึ้นตรงนี้ได้ก็จะสวยนะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วยกเว้นจะเลี้ยงตัวนี้ไปใหม่เนี่ยตัวเนี้ยเลี้ยงกลับมาใหม่มาอันนี้เป็นยอดนะครับที่จะมาเลี้ยงขึ้นมาข้างบนนะเนี่ยยอดใหม่เลยผมให้ออกจากตรงนี้นะครับมะขามเนี่ยให้เขียงไงก็แผลก็ได้อยู่นะไม่มีแผลมั่งก็ไม่เป็นไรนะผมอธิบายที่มาก่อนส่วนรากนั้นเป็นรากธรรมชาติเลี้ยงในกะละมังเลยนะเลี้ยงในกะละมังเสร็จแล้วถ้าเลี้ยงกิ่งตรงนี้ด้านกว้างนะ1ด้านกว้าง2ด้านลึก3ตั้งยอดขึ้นไปของลำแม่ส่วนลำน้องขึ้นมาผมจะมาปังนี่เป็นกิ่ง4ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะ4หน้า4หน้าจะไม่อยู่ลำแม่แล้วผมเรียนแบบเพมหน้าไต้หวันของคุณมดนะครับต้นนั้น1 2หลัง3สี่มาอยู่ลำน้องนะครับออกมาเนี่ยมาข้างหน้าสี่เลยแล้วก็เลี้ยงไปพุ่มเล็กๆขึ้นตรงนี้ส่วนตัวนี้พุ่มใหญ่คุมพุ่มน้องแต่ไม้จะไม่สูงนะครับเพราะว่าระยะนี้มันสั้นมากเลยเดี๋ยวมันเป็นพุ่มเตี้ยนะครับรอดูก่อนถ้าอันนี้มันใหญ่เดี๋ยวผมอาจจะดึงนี่สามหลังก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนใจนะครับอาจจะดึงตัวนี้สามหลังนะครับเดี๋ยวรอวันหน้าก่อนนะครับนะวันนี้ก็เอาอย่างนี้ก่อนเนี่ยอาจจะดึงตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้สามหลังตัวนี้เนี่ยมันอย่างน้อยมันสูงขึ้นมาหน่อยนะสังเกตมุม45องศานะผมขึ้นเนี่ย45องศาเพื่อที่จะดึงเมนลงให้มันเห็นท้องกิ่งไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับนะแต่พอเราดึงสูงปั๊บนะมันก็จะไปชิดกับกิ่งหลังลึกสามลึกหลังสามนะครับเพราะนั้นผมอาจจะเฉือนตรงนี้ออกแล้วก็เลี้ยงกิ่งนี้มาแทนอย่างน้อยยกขึ้นได้สูงจังหวะสูงอีกหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมจะทำอะไรผมตัดครับขนาดน่าจะพอแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยมันครึ่งหนึ่งของลำแล้วเนี่ยเหมือนกันจริงๆแล้วผมต้องการ1ใน3วันนี้เผลอครับพอเข้ามาดูนะโอ้โหนี่มันครึ่งหนึ่งแล้ว
พอเราเลี้ยงไปมันจะบวมผมแนะนำเลยไม้อย่าให้ได้ขนาดอย่างต้นนี้พอได้ขนาดมันบวมมันใหญ่กว่านะต้องรีบตัดอันนี้ผมจะตัดเลยนะครับเนี่ยเลื่อยตัดออกเลยเป็นการเบรกไปในตัวนะครับผมจะยังไม่สร้างรายละเอียดนะครับนะผมจะเก็บถ้ามันมีมาเราก็คัดได้เนี่ยครับถ้ามีกิ่งมาเราก็คัดได้นะครับอย่างเงี้ยกิ่งมันจะต้องการออกตรงบริเวณนี้ครับเนี่ยตรงบริเวณนี้ครับนะบริเวณนี้นะกิ่งหนึ่งดึงหลังก่อนแล้วก็เมนมาประมาณนี้กิ่งนี้นะครับได้แล้วแต่ผมจะตัดไว้ก่อนนะครับคุมตัวนี้เหมือนกันเดี๋ยวมันจะโตเกินเพราะนั้นผมจะคุมบริเวณนี้ครับเนี่ยครับนี่เรียบร้อยครับส่วนตัวนี้เอาไว้นะฮะให้มันเลี้ยงทีนี้ลึก3กิ่งก็ใหญ่แล้วนะไม่เอาไว้ครับต้องเบรกนะต้องสต็อปละนะครับสต็อปนะครับแต่ยังไม่เขียงยังไม่เอาจริงนะฮะเขียงปลอมก่อนมาโอเคเขียงปลอมก่อนนะครับทีนี้นี่ต้องการให้ยอดนี้โตนะได้โครงสร้างแบบนี้ตัวนี้ผมก็เบรกไว้รอเพราะว่าไม่งั้นมันจะโตเกินนะครับเนี่ยมันจะโตเกินนะเราคอยตัดคุมไว้อย่างเงี้ยนะผมใช้ลองใช้สไตล์ลุงนิดนะครับไม่รู้ท่านสร้างแบบนี้หรือเปล่านะนะผมเห็นท่านสร้างมุ้งหนูหลาเอ๊ะนะครับอันนี้เป็นชุดซับหน้านะครับอันนี้เมนซับหน้าเนี่ยซับย่อยนะครับอันนี้ซับก็จะมีซับย่อยยังให้โตเกินไม่ได้ครับตรงนี้ต้องเบรกไว้อีกหน่อยต้องระวังครับถ้ามันบวมเกินแล้วต้องตัดทิ้งเลยต้องเอาใหม่นะครับในส่วนตรงนี้เมนนี่ออกมานี่ก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมก็จะเบรกเขาไว้โอเคนะสรุปแล้วเบรกหมดเลยอ่ะมาดูทีนี้ขึ้นมานี่นะครับต้องการเลี้ยงลำต้นเนี่ยครับนะผมว่าวันข้างหน้ามีสิทธิ์ที่จะใช้กิ่งนี้นะครับเป็นกิ่งหลังเหตุผลก็เพราะว่าอันนี้มันเตี้ยไปด้านขวา1ใช่ไหมครับมีด้านขวา1ทางนี้นะด้านซ้ายกิ่งซ้ายนะครับนะแล้วก็ไปหลังเนี่ยมันตัวนี้มันชนกันเลยเนี่ยมันเท่ากันแล้วอันนี้ก็เกือบจะเท่ากันแล้วเพราะนั้นดึงเมนจะต้องดึงให้ต่ำลงนะครับนะก็คงจะคุมไว้ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะให้ทุกท่านได้สร้างงานไปด้วยกันนะครับกับมะขามต้นนี้ผมว่าสวยแน่นอนนะพอสร้างออกมาแล้วก็น่าจะสวยครับท่านที่มีมะขามนะท่าน FC ทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าท่านขุดได้ขึ้นมาโคนใหญ่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คุณมดให้มาฟรีนะครับเป็นระบบรากธรรมชาติก็เอาแล้วครับเนี่ยแค่ลำที่น้องมันนี่ก็โอ้โหนะไม่มิดเลยครับอุ้งมือไม่มิดอันนี้นะ2อุ้งมือลักษณะไม้โคนคู่โหสวยครับต้นนี้อลังการแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ผมแก้จุดนี้แหละนะให้มันเอี้ยวกลับมาแล้วเอาตรงนี้ออกแผลตรงนี้เดี๋ยวก็ปิดครับเนี่ยแผลเนี่ยปิดอยู่นาเนี่ยปิดผมก็ทำฟอยล์ปิดไว้เนี่ยแผลก็เดินดีอยู่ครับนะไม่ต้องห่วงเลยเดินดีตัดไว้เงี้ยเดี๋ยวเอายามาทานี่เหมือนกันนะผมเขียงปังตรงนี้นะครับตอนแรกก็จะเอาตรงนี้อันนี้ก็แก้ไขนะครับเนี่ยโตไวอยู่ก็ไม่ไหวนะพอเราทำมันเพลินมันก็โอเคนะประมาณนี้นะครับนะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะให้ทุกท่านได้ดูได้ชมสร้างงานไปด้วยกันเป็นแรงบันดาลใจว่ามะขาม
นะสามารถที่สร้างงานได้อยู่เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ได้ทำไปอธิบายไปนะครับการสร้างงานตามความเข้าใจผมเองก็ออกไปเรียนรู้จากลุงนิดบอนไซนะครับจากคุณมดนะฮะคุณมดมีอยู่นานหน่อย2ปีแล้วนะครับไปสังเกตอาจารย์แก้วไปสังเกตอาจารย์ปองไปดูคนนั้นคนนี้ทาง YouTube ด้วยทีนี้เมื่อมันเกิดความเข้าใจตามความเข้าใจของเราเราก็มาลงมือลองทำดูนะลองมาสร้างดูนะฮะมันจะเป็นอย่างไรเป็นไปดังที่เราต้องการหรือไม่นะฮะที่เราคิดหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งเราต้องทดลองนะถ้ามีโอกาสนะฮะไปอยู่ต่างจังหวัดฮะสามารถที่สร้างมะขามต่อมะขามได้สไตล์ที่ผมสร้างนี้ก็คือนะครับผมคุมกิ่งนะแต่ยังไม่เขียงเอาจริงไม่ทดเอาจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่ง1กิ่ง2กลุ่มหลัง3นะครับแล้วก็ตั้งยอดขึ้นมาลำน้องนี่เหมือนกันนะเป็นการทดไว้นะทดไว้เพื่อที่จะให้รอให้ยอดตัวนี้เมื่อโครงสร้างมันจบมันได้กิ่งครบแล้วโครงสร้างหลักได้เราจึงมาสร้างในรายละเอียดนะครับค่อยมาเขียงกิ่งอันนี้ก็นะลุงนิดก็แนะนำไว้ชัดเจนในการสร้างม่วงนูลาแต่มะขามก็คงไม่แตกต่างกันมากนะครับนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานไปด้วยกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับ